มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจโพสต์สุดท้ายผู้พิพากษาก่อนเหนี่ยวไก่ยิงตัวเองจากกรณีนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาคณะในศาลชั้นต้นจังหวัดยะลาเกิดอาการเครียดจนใช้ปืนยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัสในศาลจังหวัดยะลานะคะโดยนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่5ตุลาคมใน Facebook คณากรตุลาคมซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นของนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นจังหวัดยะลาได้มีการแชร์โพสต์ข้อความที่แชร์ข้อความต่างๆหลากหลายข้อความเลยนะคะแต่ว่าที่ได้รับความสนใจและมีชาวเน็ตแชร์ต่อแล้วก็คอมเมนต์มากที่สุดก็คือโพสต์สุดท้ายเกี่ยวกับธรรมะค่ะที่เจ้าตัวได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่30กันยายน2562ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีข้อความว่าร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันพลันต้องยืนคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพลากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีและนี่คือข้อความของคุณคณากรตุลาคมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ